อะไรพร้อมแล้วตอนนี้เตรียมตัวมามากๆเลยไม่ต้องรอขนาดนั้นนะตอนนี้นะพี่เตรียมตัวมากๆเลยเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงแคมเปญลุ้นต่อไม่รอแล้วนะต่อไปไม่ใช่ปิดตาลุ้นต่อไม่รอแล้วนะปิดตาทายไม่รอแล้วนะปิดไปปิดมาตอนนี้อยู่ในช่วงไม่ใช่พี่โตขอตั้งใหม่ว่าปิดตาทายให้ถูกปิดตาทายถูกตอนนี้นะเราอยู่กันในทายถูกแกะไม่อันโอ้โหมีชื่อยาวไปอีกจ้าถ้าทายถูกไปเรื่อยๆก็จะได้แกะเรื่อยๆถ้างั้นเดี๋ยวพี่ใบจะแกะต่อไปเรื่อยๆเพราะพี่จะต้องทายถูกอย่างแน่นอนมั่นใจมากมั่นใจด้วยตาแววๆอย่างนี้เห็นไหมมั่นใจวันนี้พี่โกจะให้พี่แกะอะไรเอ่ยน้องๆคิดว่าจะให้พี่ใบแกะอะไรดีระหว่างซ้ายมือตัวนี้ครับเอ๊ะเกือบเมื่อกี้เกือบจะหลุดชื่อนะกับอะไรอ่ะขวามืองั้นให้น้องๆเลือกนะฮะว่าอยากจะให้พี่ไบลุ้นแล้วก็ถ่ายว่าเป็นตัวอะไรระหว่างซ้ายมือและขวามือของพี่โกนะไม่ต้องไปนับซ้ายมือขวามือพี่ไบเลือกแล้วคอมเมนต์กดไลค์และเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ponythshop Live รายการที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นบนไม้พรมไม่ใช่ไม้พรมพิเศษบนพรมพิเศษโอ๊ยตายแล้วบนไม้พรมนั่งยังไงอะนั่งเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยหรอนั่งได้ด้วยหรออ่ะตอนนี้น้องๆเลือกมายังครับพี่โกน้องๆเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้วางอยู่ตรงไหนวางอยู่บนหัวพี่ไบบนหัวบ้าไม่มีวางอยู่ข้างหน้าพี่ไบแล้วครับว้าเย่จับได้เลยไหมอ่ะคลำดูจับได้เลยนะฮะรูปร่างของมันเป็นกระป๋องเพราะว่าดูเป็นทรงกระป๋องเพราะงั้นก็ต้องเป็นกระป๋องแต่เป็นกระป๋องอะไรล่ะไม่ใช่แฮโกแล้วเพราะว่าแฮโกแกะไปเมื่อวานพี่โกไม่น่าจะให้แกะก็ไม่แน่นะมันดูมีขอบตรงเนี้ยอุ้ยเกือบบาดแน่มีไอ้ตรงนี้รู้เลยอะไรพี่โกอะไรปุ๊บซี่สลามรุ่นสปาร์คีคริตเตอร์มีความคิดนิดหนึ่งเพราะว่ามันใช้ตัว C สะกดไงปกติเราจะชินกับใช้ตัว G สะกดมันสปาร์คือจริงๆถ้ามันใช้คำว่าสปาร์เคิลคริตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอาออกอันนี้เป็นสปาร์คีสปาร์คีคริตไม่ใช่คริตเตอร์นะคริตเตอร์ออกเสียงยากอยู่นะอ่ะถูกไหมอ่ะต้องเฉลยเลยหรือเปล่าล่ะถ้าเฉลยก่อนใช่ไหมก็คือว่าพี่ต้องถ่ายถูกหรอว่าข้างในเป็นตัวอะไรแต่ทีนี้พี่ไม่เป็นไรเฉลยว่าใช่แต่ว่าพี่ไบบอกก่อนเลยพี่ไบจำชื่อตัวละครไม่ได้บอกเป็นตัวแบบเป็นตัวสัตว์แมวพุดเดิ้ลสิงโตลิงอะไรอย่างเงี้ยบอกนี้ได้ไหมได้โอเคกระบอกสีได้ไหมก็ได้แต่ก็คือพอแกะออกมาปุ๊บจะต้องทายให้ถูกว่ามันคือตัวอะไรโอเคได้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะได้ครับนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวถูกไหมผมถูกไหมให้ดูข้างหน้ายางหมุนมาอีกหมุนนี่อีกนิดนึงถูกแล้วถูกแล้วนี่นะตอนนี้เพชรจะมาแกะตัวสปาร์กี้คิตเตอร์คืออยากรีวิวด้วยไงพี่โกแต่ไม่เห็นนะเขาจะมีตัวที่เป็นเป็นกากเพชรนะครับไม่ใช่กากเพชรไปเลยนะเขาเรียกเส้นปลาพี่โกเส้นปลานะฮะโอเคได้แล้วนี่จะเหมือนแกะเหมือนแอลนะคืออะไรรู้ปะอุ้ยรูดอย่าลีลาเยอะรูดเราจะรูดแบบแอลย่าพอลีลาเยอะแล้วมันจะพังตรงนี้แหละยากแล้วล่ะเพราะว่าพี่ไบต้องเจอแล้วไม่ยากโชคดีจับแล้วเจอเลยคือจะบอกว่าจริงๆตรงนี้มันถ้าเกิดว่าปิดตามันจะหายากนะรอยเส้นปะใช่ไหมใช่แล้วรอยเส้นปะที่เป็นกระดาษนะพี่โกกลัวแกะขาดไม่ขาดเนาะก็ค่อยๆเย้แกะมาแล้วนะฮะเราจะได้กับซองที่เป็นเอาไว้เติมสลามของเรานะฮะซึ่งซองพี่ไบได้ทั้งหมดอย่าเงยหน้าเพราะการเงยหน้ามันจะเป็นการแอบมองข้างล่างไม่รู้ว่ากี่ซองมี1มี2ซองเหรออุ้ย3มี3ซองฟึบเดี๋ยวสิอย่าออกให้หมดเลยน่ะหมุนไปแล้วน่ะหมุนไปแล้วอันนี้เป็นคู่มือถูกปะถูกไม่รู้นี่คือเฉลยให้ตัวเองเลยจ้าอันต่อมานะครับก็จะต้องเป็นที่ใส่น้ำซึ่งจะเป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นสลิงนะครับทายให้ถูกด้วยเป็นยี่ห้ออะไรโอ้ยไม่รู้ดิอันนี้ยากไม่ได้พี่โกทายตัวสิเป็นสีอะไรแดงไหนขอพี่โกดูหน่อยน้องๆพี่แอบบอกว่าพี่โกมีความตาบอดสีถ้าเกิดว่าพี่ไบทายผิดพี่โกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่พี่โกมองออกเอาหรอ เอาไปเอาหยิบไปหยิบกลับไปวางไว้เอามือมาเอามือมาหยิบกลับไปวางไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยื่นแขนข้างเมื่อกี้มาหน่อยน้องๆครับพี่ไบค์เกามาใช่ไหมเมื่อกี้เป็นรอยเต็มไปหมดเลยเกาอะไรอ่ะเกาแขนเนี่ยเป็นรอยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยอะไรอ่ะซองใส่ใช่แบบเหมือนอะไรนะเรย์อ่ะมันก่อนเป็นมันไม่ใช่เรย์มันเป็นอะไรนะมันก่อนเป็นเลซี่อันนี้ทายมาเลยเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้เป็นช้อนสีทองไม่ใช่นะอะไรอ่ะมันไม่ใช่มีสีทองทุกอันนะพี่บายเอาจริงปะเนี่ยจริงเอามีหลายสีหรอใช่เอาพี่นึกว่ามันมีแต่สีทองใช่สีขาวไม่รู้กี่โกงนี่ถ้าทายผิดทุกอย่างนะจบนะไม่สิมันต้องมาทายที่ตัวปะต้องมาทายที่ตัวนะอันนี้คือตัวใช่ไหมใช่อันนี้สุดท้ายแล้วห้ามคลามอันนี้เป็นซองสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆเฮ้ยแต่ว่าต้องคลามดิไม่คลามจะรู้ได้ไงแกเลยนะแกะเลยท่าดาคุยเรามีความรู้แหละพี่โกว่าเป็นตัวที่เราเคยได้แล้วหมายถึงว่าพี่ไบค์มีตัวใหญ่ใช่เหรอใช่ดูได้ยังไงเพราะว่านางมีพลาสติกตรงนี้พี่โกฉันบอกเลยว่าฉันสามารถแกะต่อได้น้องๆครับพี่ไบค์แกะในคลิปต่อไปอีกได้เลยอ่ะพี่ไบค์ยังของต่อไปแน่ยังพี่ไบค์ต้องทายถูกยังแน่นอนยังอะไรเธอทายว่ามันคืออะไรยูนิคอร์นหมายถึงว่ายูนิคอร์นที่เป็นยูนิคอร์นถูกไหมครับน้องๆไม่ใช่เดี๋ยวสิน้องๆคิดว่าพี่ไบค์จะทายถูกไหมถูกสิถูกไหมถูกไหมถูกแต่อย่าลืมว่าในซีรีส์นี้มียูนิคอร์นถึง2สีตายแล้วอ่ะพี่ใบมั่นใจนางคือสตาร์ดัสคือตัวสีอะไรอะสตาร์ดัสชมพูก็คือตัวที่พี่ได้แล้วคือถ้าอ่ะยอมเลยถ้าเป็นขาวก็ไม่คิดหน้าไม่ต้องลุ้นละมั่นใจว่าเป็นสตาร์ดัสอย่างแน่นอนแน่ใจเหรอแน่ใจน้องๆคิดว่าใช่หรือไม่ใช่สตาร์ดัสจะเป็นตัวสีชมพูนะฮะน้องๆก็คือผมเขาเนี่ยจะเป็นสีพาสเทลถ้าน้องๆคิดว่าพี่ไว้ทายถูกพิมพ์มาเลยว่านี่ใช่นี่คือวัดใจมากนี่คือตอนนี้วัดใจมากเลยว่าต้องใช่อย่างแน่นอนถ้าพี่ไว้ทายผิดพิมพ์มาเลยว่าไม่ใช่อายมากเลยจริงๆอันนี้คือตอนนี้กำลังมีความมั่นหน้าเล็กๆใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวให้พี่ไบค์มาตามดูคอมเมนต์ว่าน้องๆบอกพี่ไบค์ว่าถูกหรือไม่ถูกกันโอเคงั้นเปิดเลยไหมยังเอายางอีกแล้วมาทำไมอ่ะยางขอตั้งตัวนะอย่าบอกนะว่าจะให้ทำสลับตัวนี้ปิดตาไม่ได้ต้องเปิดตาทำสลับนะปิดตาทำสลับมาดีหรือเปล่าไม่ดีครับน้องๆปิดตาทำสลับมาดีกว่าไม่ได้อย่านะปิดตาทำสลับกันดีกว่าเนาะไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าไม่เอาดีกว่าทำไมอะไม่เอาเดี๋ยวมึงเป็นการเฉลยก่อนไม่เอาคิดไว้ก่อนคิดไว้ในใจก่อนคิดไว้ในใจว่าจะทำอะไรในคลิปหน้าคิดไว้ในใจมีอะไรใจก็แอบคิดพอหยุดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงโอเคเมื่อตาได้1 2 3เย้เห็นไหมบอกแล้วว่าพี่ใบเนี่ยเสียนอีกทีไหมเสียนแล้วเดี๋ยวอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะไปรู้สึกเมื่อกี้ตอนถอดหมอนออกมีความแบบสัมผัสได้ว่ามีเสียงกึกอยู่บนหัวแล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหาแว่นก่อนไม่ใช่ว่าของข้างบนจะถล่มใส่หัวนะไอของที่อยู่ข้างหลังเนี่ยล้มลงมาแล้วมันแตกนะจ๊ะกรี๊ดเลยนะกรี๊ดนะว่ามีคาถาพิธีเกียวอยู่นะเต็มเลยข้างบนฉันไม่ห่วงคาถาพิธีเกียวฉันห่วงลิมิเต็ดดิสนี่เอาเหรออุ้ยน้องๆดีใจอ่ะได้ตัวซาดจริงด้วยอ่ะเย้ดีใจได้พี่ได้น้องด้วยดีใจป้าเอาไม่ใช่แม่กับลูกหรอเอาไม่ใช่เอาหรือเขาเป็นแม่กับลูกตาดาดีไงตัวใหญ่แม่กับลูกโอเคเป็นแม่กับลูกก็ได้นะฮะยืนอุ้มได้เลยแต่ชื่อนางเหมือนกันนะพี่โกนี่ไงชื่อว่าอุปซี่สตาร์ไลท์อ่ะแล้วคนนี้ล่ะคนนี้หรอคนนี้ชื่อว่าเรนโบว์ไบรท์สตาร์ไม่ใช่คนล่างเนี่ยชื่ออะไรคนใหญ่เนี่ยก็สตาร์ไลท์ไม่ใช่หรอไม่ใช่สตาร์ดัสหรอสตาร์ไลท์สตาร์ดัสเธอนี่สตาร์ดัสไหนเร็วๆไปหาเปลือกมาเปิดทิ้งไปหมดแล้วให้น้องๆพิมพ์บอกแล้วกันว่าตกลงว่าชื่อสตาร์ดัสหรือว่าเฮ้ยสตาร์ดัสหรือว่าสตาร์ไลท์เนาะอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็คือจะมีตัวกล่องตัวนี้ที่เอาไว้ให้ใส่ของเวลาแต่ดูซิวันนี้สลิงได้เป็นยี่ห้ออะไรสลิงวันนี้ได้เป็นยี่ห้อ ไม่ใช่ลาโคล่านะฮะเป็นลากากาไหนลา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 กากาคาคาลาคาคาลาคาคาลาคาคาฮ่าฮ่าฮ่าเก่งซุปเปอร์จูเนียร์แล้วนี่อะไรอะไรที่เก็บเป็นยี่ห้ออะไรเป็นน่าจะเรซี่เหมือนโอ้ไม่ใช่นี่นะเป็นอะไรเนี่ยปู๊บอะไรอ่ะปู๊บไปมาจากอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะมาจากขนมหรือสักอย่างเนาะใช่แล้วก็นี่ไงเป็นสีทองพี่โกนี่พี่ก็ว่ามันมีแต่สีทองเดี๋ยวเราขอซองเอ้ยเราขอกล่องมันหน่อยอ่ะกล่องอันนี้ที่ครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้บอกน้องๆนี่ตัวโลโก้ที่เป็นรูปลิงนี่ทำไมอ่ะนี่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีบอกว่าเป็นปุ๊บหรือใช่ก็คือตัวนี้จริงๆแล้วมันจะมีแค่ออกของเล่นยุคนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังเล่นกับหรือนะก็คือตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมบีบแล้วมันไม่ออกมาทางก้นอ๋อเพราะว่าบางตัวเนี่ยบางตัวอ้วกใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าจะหรือจะอ้วกก็เป็นสลัมกับสลัมอ้วกก็แต่เขามีรูมาตรงนี้นี่แหละแต่ว่าจะหรือเปล่าก็คือเดี๋ยวต้องลองเติมน้ำดูนะฮะใช่วิธีเล่นง่ายๆเลยนะคะน้องๆก็คือเขาให้ตัวสลิงมาอยู่แล้วซึ่งตัวสลิงอันนี้เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่โกปิดตาไม่ต้องปิดตาเขาก็จะมีความแบบว่าตวงมาแล้วใช้คำว่าตวงเขาคือกำหนดมาแล้วนะครับว่าใช้ทั้งหมดกี่ซีซีนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยแล้วข้อควรระวังคือไม่ควรแกะออกมาก่อนเล่นใช่นะครับเวลาจะเติมน้ำเราค่อยดึงตัวจุกตรงนี้ออกและอย่าคว่ำหน้าลงนะครับอ่ะทีนี้เราค่อยๆเติมน้ำนะครับแล้วก็บีบลงไปนะครับพร้อมยัง1 2 3นี่เดี๋ยวซีรีส์หน้าเขาทำอะไรเพิ่มรู้ไหมอะไรน้ำออกตา ไม่ไหวนะตานางแบลเกินนะทีนี้ก็ปิดนะครับน้องๆและจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างที่ใบจะใช้เป็นตัวชักโครกนะฮะของตัวพี่นะครับมาไว้ตรงนี้ของตัวแม่นะแล้วก็เขย่าน้องๆหลายคนเนี่ยลืมเนาะลืมเขย่าใช่ลืมเขย่าหรือบางคนเนี่ยเขย่าเสร็จปุ๊บปล่อยทิ้งไว้เลยนะจริงๆเขาให้เขย่านะนับ1ถึงประมาณ20นะครับอุ้ยแบนหลุดได้ยังแล้วแหละเดี๋ยวมันแห้งพี่กอเดี๋ยวมันของน้องปันดีคือมันอยู่ข้างในเลยอ่ะมาลุ้นกันตั้งตรงๆหันหลังมาหรือลองงี้ดีกว่าลองงี้ไหมไม่แสดงว่าตัวนี้อ้วกรีบเลยพี่กอเร็วอุ้ยอ้วกกินอะไรก็ไปไม่รู้แม่เลยยาอ้วกออกมาเลยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากน้ำเปล่าเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปเขากลายเป็นสีชมพูนะแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้เวลานิดนึงประมาณสัก 15-20 นาทีจะต้องใจเย็นใช่งั้นเดี๋ยวจะว้าไปเลยเนาะว้าไปเลยเพราะว่าเรานี่มีเพื่อนเป็นโดราเอมอนหรือเพื่อนจะเรียกโดราเอมอนมาโนอีกแล้วโอเคระหว่างนี้เราก็ไปอ่านหนังสือรอทำกันบ้านรอได้เลยนะไป1 2 3อ่ะผ่านมาแล้วนะอย่างรวดเร็วนะนี่เสร็จแล้วพี่โกอุ้ยเป็นสีใสสวยมากเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเวลาทำบุญอุ้ยพี่โกแต่ว่าก็พี่โกบอกแล้วพี่ไว้ว่ามันยังไม่ครบแต่คือว่านางจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนี่ไงพี่ไว้อยากลองใส่กิตเตอร์ไปตอนนี้พี่โกมันจะพังไหมลองได้ไหมจริงๆอ่ะมันควรจะ 15-20 นาทีนะครับน้องๆแต่เนี้ยมันยังไม่ถึง15 นาทีเลย10 นาทีคือ10 นาทีอ่ะมันเลยยังเหลวแบบนี้ขอลองใส่กิตเตอร์ก่อนนะกิตเตอร์คืออันนี้ใช่ไหมตามปกติอ่ะบอกน้องๆก่อนว่าตามวิธีการทำปกติจะต้องใส่ยูนิคอร์นเมจิก่อนเนาะใช่แต่ว่าพี่ไบอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใส่ตัวผงบุ๊กก่อนอ่ะมันจะทำให้ขุ่นใช่ก็คืออยากเล่นแบบว่าเป็นสีวิงก่อนใช่ไหมใช่นะครับอ่ะลองดูเลยนะอะไรอีก5 ที1 2 3กลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับน้องคราวนี้ได้แล้วล่ะนี่ไงได้จริงจังแล้วพี่โกเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องรอใช่ไหมมีน้องๆหลายคนมาที่ร้านบอกว่าทำเราเละมากเลยเพราะว่าไม่มีใครรอไงจะต้องใจเย็นๆนะคะใช่เห็นไหมแล้วเนื้อเขาจะดีจริงๆอ่ะพี่โกไม่ติดมือเลยใช่นะครับอ่ะตอนนี้นะฮะขั้นแรกพี่จะใส่ตัวยูนิคอร์นชิมเมอร์พี่โกใส่เลยน้องๆคนไหนจะทำตามก็ได้ น่าฟืบสีอะไรสวยมากพี่ขอดูดิเป็นสีอะไรเอ่ยนี่สีชมพูชมพูแบบชมพูสวยด้วยนะครับชมพูพริ้งเขาเรียกใช่ไหมพริ้งชมพูพริ้งพริ้งก็คือชมพูนะใช่จริงๆเราควรจะแผลมันเยอะๆพี่ไบค์ใช่ไม่งั้นมันจะหลกหกใช่ไหมใช่มันจะหลกหกเลยอ่ะเดี๋ยวเราทำก่อนโหพี่โขครับเนื้อสวยมากอ่ะดูดีมากเลยนะเนื้อดีมากอ่ะขั้นต่อไปเราจะใส่ตัว Unicorn Sparkle นะฮะเป็นรูปอะไรเอ่ยว้ายวันนี้ได้รูปดาวพี่โขครั้งนี้เราเป็นรูปอะไรนี่ว้าวคราวที่แล้วรูปอะไรอ่ะรูปหัวใจปะรูปหัวใจใช่ไหมคราวนี้เป็นรูปดาวเพราะนี่เท่ากับเราแกะให้น้องๆดู2 คลิปอะไรอ่ะ2 คลิปล่าสุดเนี่ยได้ตัวอัลต้าแรมหมดเลยนะใช่พี่โกครับสวยมากไหนเอาขึ้นมาแผลน้องๆดูหน่อยดูดิใช่ใช่สวยไหมสวยมากสวยมากนะฮะฟื้นผสมเลยเนี่ยดูดิว้าวคือเนื้อดีมากเนาะโว้ตอนสุดท้ายนี่เมจิกยูนิคอร์นที่วนมาคือเพราะจริงๆมันต้องเป็นขั้นตอนแรกแต่ว่ามีความอยากเล่นผิดวิธีใช่แต่ว่าวิธีนี้เห็นไหมเราจะเห็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวอะไรนะตัวชิมเมอร์ชัดกว่าใช่ไหมพี่โกครับนี่อ่ะเราดูขอเป็นโรตีอะไรนะโรตีหมากน้องๆรู้จักไหมโรตีหมากเสร็จแล้วครับน้องๆสีสวยมากแล้วก็ตัวชิมเมอร์ชัดมากนะพี่โกตอนแรกนึกว่าจะไม่ชัดเนาะแต่ดูดิคือชัดแล้วสวยมากเลยพี่ชอบเลยรู้ป่ะชอบตอนที่วางอยู่บนมือพี่ไบค์อะดูดิสวยไหมสวยจ้าคือสวยมากคือแบบมีความเป็นแบบระยิบระยับกริตเตอร์และที่สำคัญอะไรเล่นแล้วอย่าลืมล้างมือครับน้องๆก่อนกินอะไรนะครับล้างมือก่อนนะครับนี่แล้วก็พอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะเก็บกลับเข้ามาในซองที่เขาเอาไว้ให้ได้ด้วยนะครับเราสามารถเล่นต่อได้ใช่ก่อนเล่นก็ล้างมือด้วยเพื่อที่สลามของเราจะได้ไม่ดำเนาะเราก็จะได้เอาไว้เล่นหลายๆรอบนะครับครับโอ้ตอนนี้เท่ก็เก็บไว้ได้หลายซองแล้วพี่โกครับพี่ไบค์ฮะขายของนะคะใครที่อยากจะแกะตัว Sparky Glitter ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Ponythshop หรือสามารถสั่งสินค้าได้ทางเพจ Ponythshop และทาง Line Official @ponythshop อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้วยนะครับน้องๆนี่วันนี้น่ารักมากเลยและในคลิปหน้านะน้องๆต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าพี่ไบค์จะได้ปิดตาลุ้นอะไรต่อเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆสนุกของพี่ไบค์ด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นช่องที่แกะบ่อยมากๆนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแกะทุกวันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแกะทุกวันนะเอาว่าน้องๆบางคนปิดเรียนหรือเปล่าพี่โผวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์จีนบางโรงเรียนปิดตุจีนบางโรงเรียนก็ปิดยาวเรื่องฝุ่นให้เลยอ๋อโอเคไหนใครหยุดไม่หยุดนะครับก็คอมเมนต์คุยกับพี่ไบค์ด้านล่างได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ว่างๆกันบ้านไม่มีแล้วก็สามารถทบทวนบทเรียนกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหรือว่าอะไรใครว่างๆไม่มีการบ้านทบทวนบทเรียนเสร็จแล้วได้ดูคลิปเก่าๆของพี่ไบค์ได้นะครับคลิปเก่าๆของพี่ไบค์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวยมากเลยอ่ะลูกสาวคนใหม่มาโชว์หน่อยลูกสาวคนใหม่ปลื้มปิ่มกับนางมากเลยจริงๆชอบจริงน้องสตาร์ดัสสตาร์ไลท์สตาร์ดัส